ความท้าทายครั้งใหม่ครับสัญญาณมาแล้วครับมาชูก้าปั่นแฉลบกำแพงชัดชัยไม่ทันนะครับบอออกหลังไปแล้วเป็นลูกเตะมุมของราชนาวีเจ้าถิ่นลูกฟรีคิกลูกเตะมุมของราชนาวีโค้งใหม่มาตรงกลางบ้างขึ้นโขกแล้วโอ้โหตรงนี้ของทางเจ้าจี้เวลคัมแต่โดนไม่ดีครับแต่ผู้สินให้ว่าไปโดนทางฝั่งราชนาวีดูว่าโดนโอสดไหมโอ้โหก็ใช่ครับเป็นกุสมาบอลทุ่มครับไม่ใช่บอลเป็นว่าออกข้างตรงนี้โอบาโตล่าลงพื้นได้จุดเหยียดไปหน่อยว่าอุตส่าห์ยิงแต่ว่าก็เบาทำให้นันทพลก็คว้าไม่ยากครับโอบาโตมีเติมได้ครับในวันนี้มาชูก้าพาไปเองให้ไปที่อมรอมรมีจังหวะได้เล็งแล้วเปิดมามาชูก้าโอ้โหหนาไปหน่อยครับยังทำประตูกันไม่ได้โอ้โหนี่ขยันเล่นจริงๆนี่ครับมาชูก้ามีทั้งเทคนิคทั้งความเร็วแล้วก็มาชูก้านี่ลูกกลางอากาศก็ดีด้วยนะครับอมรเปิดมาโอ้โหก็จังหวะจะโขกจะเล่นโดยวันใหม่เปิดย้อยมานันทพลทุบยังไม่ไปไหนไกลมีอดิศักดิ์กานูโอ้โหครับกลายไปดีครับดูจังหวะบอลของทางเจฟเฟอร์สันเก็บได้ไม่มีใครมาขวางแต่ตัวน้ำหนักทิ้งเจฟเฟอร์สันสาดึงมาเข้าขวาแล้วได้กดแล้วนะครับจังหวะชกไม่ขาดของนันทพลครับยิงบดไปนี่เจฟเฟอร์สันเนี่ยครับดึงย้อนอดิศักดิ์กานูแทงมาให้กับโอบาโตล่าครับโอบาโตล่าโยกเข้าซ้ายแล้วยิงไปเสียหลักล้มพอดีครับโอ้บอลแผ่วครับไม่มีปัญหาสำหรับอ้าวลูกนี้เกือบไปครับบอลตักจากกลางมาแล้วจอร์จี้เวลคัมสะบัดมงโอ้โหหลุดบอลทิ้งยาวๆมาเลยครับจากคมสันครับเอาชนะเจฟเฟอร์สันแรกแล้วนะครับปั่นเข้ามาแล้วได้มงลูกนี้กดลงพื้นก็หลุดกรอบไปครับจังหวะขึ้นมาของเจษฎาพุทธนาคุณมีโอ้โคมาเล่นลูกตั้งเตะครับถึงแม้ว่าส่วนสูงอาจจะสู้พวกประกบให้นะครับทีนี้โคเมนันมาบ้างแล้วโด่งข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นครับโคเมนันนี่แหละครับทีเด็ดของโต้กลับแบบสายฟ้าแลบครับเผลอแป๊บเดียวกล้องตัดมานี้มาถึงกรอบเขตโทษของราชนาวีนะครับแล้วดึงเข้าขวานิ่มๆครับแค่3คนครับสัญญาณมาแล้วมาชูก้าปันก็โด่งเยอะครับยังไม่ได้ลุ้นอะไรยังจูนเรดาร์ไม่ติดครับมาชูก้าสัญญาณมาครับมาชูก้าปั่นโค้งมาทางต่อสองมีขึ้นแล้วตัวสู้ปูหนาไปหน่อยจอร์จี้เวลคัมอีกแล้วอันนี้ลอยมาแต่ไกลเลยครับจอร์จี้เวลคัมคราวนี้เจฟเฟอร์สันไม่อยู่แล้วครับโอ้โหแต่สะบัดตรงนี้ลูกมาที่เสาแรกดิเอเดอร์สันแล้วซ้ำลูกนี้1 0ครับโดยต้องดูว่าเป็นใครเป็นเจฟเฟอร์สันครับโอ้โหบอกกระชอมาทางยิงได้คมกริบทีเดียวครับโอสดขึ้นคราวนี้ไม่ยอมพลาดแล้วครับบอลเปิดมาเนี่ยโอ้ยิงมืดที่เสาแรกไปนี่กลายเป็นดีนะครับกลายเป็นทำให้กองหลังราชนาวีชะงักไปเลยครับแล้วแปรลูกนี้โอ้โหทะลุไปตรงช่องครับระหว่างนันทพลกับชาวลิศนั่นแหละครับจังหวะหวดมืดกลายเป็นหลอกของเอดิสันขึ้นมาเอ็ดดิโอโก้ควบแล้วปัดเข้ามาให้เอ็ดดิสันเอาลงพื้นได้ซ้ายทางซ้ายติดตัวนันทพลโอ้โหล็อกด้วยขวาดูดด้วยขวายิงด้วยซ้ายไม่มุมเท่าไหร่ครับเอ็ดดิสันสดลงมาด้วยนะครับแล้วจังหวะความคล่องแคล่วในการพลิกบอลครับกดลูกนี้ไม่หักดวลกันกับเดียโก้หนีเดียโก้ได้ก็มาเจอเจ้าประสานกระชากมันห่างตัวไปแล้วเราจะได้อยู่มาพี่ตังติดมาให้ทางซ้ายของสุรศักดิ์ติดมือชัดชัยหนึบเลยครับสุรศักดิ์คุ้มกันเข้ามาครับแล้วผู้ตัดสินประพจน์ติสมศรีเป่าจบเกมครับราชนาวีก็เล่นในบ้านเกมแรกของไทยลีกครั้งที่19แพ้ต่อโอสถสภา0-1นะครับเจฟเฟอร์สันนำประตูชัยครับให้กับทีมเยือนได้นาที72นะครับทำให้โอสถสภา M150ครับไม่แพ้ใครใน2เกมแรกนะครับมี4คะแนนจากการชนะ1เสมอ1ส่วนราชนาวีครับยังไม่มีคะแนนนะครับจากการลงเล่น2นัดแรกแพ้ด้วยสกอร์ 1-0 ทั้ง2เกมครับแต่ว่าฤดูกาลยังอีกยาวไกลนะครับบรรดาทีมน้องใหม่ก็ยังมีเวลาปรับตัวเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์กลับมา